นี่เป็นความพยายามครั้งที่3ของพรรคฝ่ายค้านในการที่จะให้มีการเปิดประชุมวิสามัญในการแก้ปัญหาโควิดกับปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยเคยทำมาแล้ว2อาทิตย์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลก็มีการส่งเสียงไปถึงรัฐบาลว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้แล้วก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดการประชุมสมัยวิสามันเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากทางรัฐบาลพี่น้องประชาชนอาจจะถามว่าสาเหตุที่เราจะต้องตั้งการประชุมวิสามันเนี่ยคืออะไรพรรคก้าวไกลกับพรรคฝ่ายค้านก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าคงจะมีอยู่ 2-3 เหตุผลเหตุผลแรกก็คือเราต้องยอมรับนะครับว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยฝนตกไม่ทั่วฟ้าประชาชนกว่าครึ่งประเทศถูกทิ้งด้วยนโยบายของรัฐครับด้วยเหตุผล 2-3 เหตุผลเหตุผลแรกก็คือผมคิดว่ารัฐบาลประเมินต่ำไปเยอะตอนแรกเริ่มมาที่3ล้านคนขยายไปเป็น9ล้านคนสุดท้ายแล้วมาเป็น14ล้านคนทั้งที่พวกเราดูที่ตัวเลขของแรงงานตัวเลขของสำนักงานสถิติมาตรา39มาตรา40แล้วก็แรงงานที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่ 14.5 เพราะฉะนั้นวงเงินที่คิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยประเมินต่ำไปอันที่2เนี่ยคือช้าไประบบการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ยิ่งกรองยิ่งสับสนยิ่งกรองยิ่งช้ายิ่งกรองประชาชนยิ่งทะเลาะกันเองเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนเนี่ยความล่าช้าเนี่ยอย่าว่าแต่7วันเลยครับ7ชั่วโมงบางคนก็รอไม่ได้ถ้าเกิดความหิวไม่เคยปราณีใครอย่าว่าแต่7ชั่วโมงเลยครับ7นาทีสำหรับคนบางคนก็เป็น7นาทีที่สามารถตัดสินถึงความเป็นความตายของเขาได้เพราะฉะนั้นความล่าช้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่คิดว่าสภาน่าจะมีส่วนช่วยในการร่นเวลาในการที่จะเอางบประมาณมาเยียวยาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้สาเหตุที่2ก็คือไม่ว่าจะงบประมาณอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องสะท้อนยุทธศาสตร์งบประมาณจะต้องสะท้อนวิสัยทัศน์ซึ่งยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาครั้งนี้จะต้องมี 2-3 องค์ประกอบด้วยกันอันที่1ก็คือต้องมีประสิทธิภาพอันที่2ก็คือต้องมีความโปร่งใสอันที่3ก็คือต้องตรงจุดซึ่งตอนนี้ถ้าจะให้ตรงจุดไม่น่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนกันทั่วประเทศ 99% ถ้าเยียวยากันแบบยังไงให้ทั่วหน้าให้ประชาชนตั้งหลักได้ให้ประชาชนสามารถที่จะปรับตัวได้สามารถที่จะให้ประชาชนสู้ต่อได้อันนี้เนี่ยแหละมันเป็นสาเหตุความจำเป็นที่สภาควรจะมีการประชุมวิสามัญในการที่เราจะมาเสนอแนะมาท้วงติงมาแนะนำรัฐบาลเพราะว่าเงื่อนไขของพรบ.โอนงบก็ได้ออกมาแล้วใช่ไหมครับ100,000 กว่าล้านพรก.กู้เงิน1 ล้านล้านก็มีรายละเอียดออกมาไม่มากจนเกินไปแต่ว่าก็พอที่จะมีออกมาบ้างแล้วว่า 45,000 ล้านเอาไปใช้สาธารณสุข 555,000 ล้านเอาไว้ใช้สำหรับการเยียวยาประชาชนซึ่งดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่พออีก 400,000 ล้านที่จะเอาไว้ฟื้นฟูเศรษฐกิจก็สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ว่าจะเอาไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะตามมาเป็นลอกที่2ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้า2เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่สามารถที่จะตั้งการประชุมวิสัยทัศน์โดยเร็วที่สุดลดระยะเวลาให้เร็วที่สุดมาถึงอาทิตย์2อาทิตย์ผมว่าก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้สาเหตุที่3สาเหตุสุดท้ายคำถามก็คือว่าสภาเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีการประชุมแล้วเราสามารถที่จะอภิปรายได้เสนอแนะได้ท้วงติงได้ทำให้งบประมาณที่เป็นเงินกู้ซึ่งไม่ใช่รายได้มันเป็นเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าถ้าไม่มีการ เสนอกรอบให้สภาอนุมัติได้เนี่ยคือสภายังสามารถทำได้อีกหลายอย่างนอกจากที่อภิปรายเสร็จยังสามารถที่จะตั้งกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามัญในการตรวจสอบงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโควิดแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจได้ทำงานควบคู่ไปซึ่งนี่อันนี้เป็นไอเดียของคุณสิริกัญญาตันสกุลที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณปีที่แล้วมาถ้า3เหตุผลนี้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปิดประชุมวิสามัญได้พวกเราก็จะต้องในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่แต่ยังไรก็ตามวิธีที่ทำงานได้เร็วที่สุดก็คือการที่รัฐบาลเป็นการแสดงถึงการทำงานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีทีมเวิร์คเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดประชุมวิสามัญได้เลยอย่างที่ท่านภูมิธรรมได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้ว
อันนี้ก็น่าจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในการที่จะแก้ปัญหาอย่างทั่วหน้าอย่างรัดกุมอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วไปในทางเดียวกันทางพรรคก้าวไกลก็มีสาเหตุแล้วก็มีข้อเสนออยู่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ